ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงใต้แถลงข่าวคดีความมั่นคง4คดีและวิสามัญโจรใต้เสียชีวิต1รายกับกรณีของผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงใต้แถลงข่าวคดีความ4คดีค่ะเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสและคณะได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสและครอบครัวณบริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจซึ่งถูกคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ร้อยตำรวจเอกสุทธิลักษณ์พันธนิรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสได้เสียชีวิตลงในเหตุการณ์ครั้งนี้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ43รายซึ่งผลการปฏิบัติทั้ง4คดีนะคะเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับ19คนจับกุมตัวได้3คนและหลบหนี3คนโดยแยกเป็นคดีที่1เหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสได้ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นรถยนต์ยี่ห้ออีซูซูสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย6961ตรังและสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ร่วมก่อเหตุจนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้1คนคือนายอับดุลมูบินลาเตะต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีก1คนคือนายอุซามานซานิทำให้ทราบถึงผู้ร่วมก่อเหตุจำนวน9คนรวมออกหมายจับจำนวน9รายค่ะคดีที่2นะคะคดียิงและวางระเบิดโกดังเก็บสินค้าที่อำเภอตากใบการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถระบุบุคคลจากผลการตรวจได้จำนวน4รายคือ 1. ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ 2. นายซานูซีมะนอ 3. นางสาวมัสนาจัดจา 4. นายนัทวารีมยิตและผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุค่ะคดีที่3นะคะวิสามันนายฮาซันอาแวพื้นที่สถานีตำรวจภูธรจะแนะมีหมายจับในคดีความมั่นคงจำนวน3หมายและตรวจยึดอาวุธปืน M16 อาวุธปืน AK47 จำนวน2กระบอกรวมเป็น3กระบอกพร้อมกระสุนปืนจำนวน1ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับทั้ง5คนดังนี้ค่ะ1นายต่วนดาโอหนิสือแม่2นายกูนูลือบา3นายกอเซงบารวา4นายอับดุลเลาะบุละ5นายซัมรีสอละซอซึ่งผู้ต้องหา5คนนี้ยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีค่ะและคดีที่4นะคะลอบวางระเบิดขบวนรถไฟขนสินค้าระหว่างสถานีรถไฟคลองแงะกับบาดังเบซาตำบลท่าโพบอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะคะขณะเจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าทำการเก็บกู้รังและขบวนรถไฟได้เกิดระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเสียชีวิต3นายบาดเจ็บ4นายจากการตรวจที่เกิดเหตุเชื่อว่าเป็นระเบิดแบบเหยียบเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมตัวนายจีรศักดิ์เพ็งเลาะพร้อมกับอาวุธปืน4กระบอกผลการซักถามของนายจีรศักดิ์ให้การยอมรับว่าได้รับคำสั่งจากนายอับดุลให้ตนกับนายอัสมันเปาะเลาะสำรวจดูเส้นทางรถไฟเพื่อเตรียมที่จะก่อเหตุขณะนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับไว้แล้วส่วนกลุ่มที่ร่วมกันก่อเหตุในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนทุกเหตุการณ์มีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่ากับกระแสข่าวกระแสสังคมสวัสดีค่ะ